ีชงมีไว้หลอกคนโง่แพรรี่ไพรวันฟาดไม่ยั้งหยุดหากินกับความเชื่อปีชงมีไว้หลอกคนโง่แพรรี่ไพรวันฟาดไม่ยั้งอัดคลิปวิดีโอร่ายยาวหยุดหากินกับความเชื่อลั่นพระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระไตรปิฎกไหนว่าให้ทำวันนี้วันที่9มกราคม67กลายเป็นคลิปวิดีโอไวรัลในข้ามคืนเมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างแพรรี่ไพรวันหรือไพรวันวรรณบุตรได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอฟาดแรงถึงความเชื่อว่าปีชงมีไว้หลอกคนโง่โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวแพรรี่ไพรวันพูดว่าใช้ชีวิตมาต่อให้เป็นปีที่ไม่ชงไม่เกิดปัญหาเลยหรอใช้ชีวิตมา300กว่าวันคือชีวิตดีมากว่างั้นปีนี้ไม่ชงก็เลยสบายเลยหรอทำอะไรชิวๆทำอะไรดีหมดทั้งปีมีหรอไม่มีค่ะต่อให้ไม่ชงชงหรือไม่ชงชีวิตต้องมีปัญหามีใครกล้าบอกไหมสมมุติปีที่แล้วไม่ชงชีวิต365วันที่ผ่านมาดีหมดไม่มีปัญหาไม่ติดขัดมีหรอมันไม่มีพร้อมทิ้งท้ายฟาดแรงว่าปีชงมันมีไว้สำหรับหลอกคนโง่ค่ะก่อนจะเสริมว่าเพราะมันขายของได้ไงถ้ามันบอกว่ามันชงปีชงตามมาด้วยการทำพิธีกรรมทุกอย่างแก้ได้ด้วยการเสียเงินหรือจะเถียงกูภาพประกอบจากเฟซบุ๊กไพรวันวรรณบุตรที่มันบอกว่ามึงมีเคราะห์ที่มันบอกว่ามึงชงเดี๋ยวมันให้วิธีแก้ชงมึงแต่วิธีแก้ชงมึงก็คือมึงเสียเงินแน่นอนเดี๋ยวมันแนะนำให้ไปทำพิธีวัดนู้นวัดนี้แต่เสียเงินงานนี้เจ้าตัวยังฟาดแรงมึงจะไปชงกับใครก็ไปแต่ไม่ได้ชงกับกูแล้วคนหนึ่งไม่ได้กินเงินกูค่ะไม่ต้องมาชงกับกูกูชงเองได้ลองคิดดูให้ดีใช้สติปัญญาให้ดีว่าไอ้ที่เขาบอกว่าคุณชงปีโน้นคุณชงมันตามมาด้วยอะไรหนึ่งปุ๊บถ้าเขาบอกว่าปีนี้คุณชงปุ๊บคุณไม่สบายใจละถ้าเขาบอกราศีนี้ชงร้อยทั้งร้อยคนที่เชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องราศีฟังแล้วไม่สบายใจเมื่อไม่สบายใจตามมาด้วยการต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ชงเพราะเชื่อว่าการทำพิธีสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ชงจะไม่เกิดเสียเงินมึงเสียเงินแน่นอนมากน้อยมึงต้องเสียแล้วจะไปเชื่อทำไมความเชื่อที่ทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองความเชื่อที่ทำให้เราไม่สบายใจภาพประกอบจากเฟซบุ๊กไพรวันวรรณบุตรพร้อมฝากถึงคนที่หากินกับความเชื่อว่าถ้ามึงหาเอ็กซ์กับความเชื่อแบบนี้มึงต้องเจอกูมึงหลอกคนได้หลอกไปแต่มึงเจอกูแน่นอนอีพวกหาเอ็กซ์แต่กับความเชื่อคนอาชีพมีเยอะแยะมีมือมีเอ็กซ์นอก็ไปทำสิมาหลอกเอ็กซ์แต่กับความเชื่อของคนเดี๋ยวจัดพิธีไหว้ของดำราหูกูถามหน่อยพระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มไหนไหว้ของดำไหว้ราหูเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มไหนสอนพวกหมอดูทำไปก็ยังทำเนานะมันเป็นอาชีพแต่เดี๋ยวนี้ลามไปยังวัดพาคนไปสวดสะเดาะเคราะห์มีในไหนเนี่ยพระไตรปิฎกชีวิตง่ายขนาดนั้นไม่ต้องมีศาสนาพุทธค่ะไปนั่งเอาสายสิงพันหัวมึงไม่เอาพันคอไปเลยล่ะจะได้หมดทุกข์ไปเลยพร้อมทิ้งท้ายก่อนที่คลิปวิดีโอจะตัดไปว่ามึงเชื่อก็เชื่อไปกูไม่ได้ว่าอะไรมึงทำมึงก็ทำไปกูไม่ได้ว่าอะไรแต่มีคนมาถามกูก็จะพูดแบบนี้เพราะกูไม่เชื่อกูมีหน้าที่ให้สติคนกูไม่ได้ไปล้ำเส้นความเชื่อพวกมึงหนิถ้ากูไปพังพิธีมึงว่าไปอย่างงานนี้เจ้าตัวยังมีการอัพคลิปวิดีโอวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อในเรื่องต่างๆอีกด้วยทั้งเบญจเพสสีเสื้อมงคลความเชื่อทางศาสนาอื่นๆท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตอาทิชอบฟังมากค่ะตาสว่างขึ้นมากเลยใดๆคือหน้าหวานละมุนมากค่ะชอบหน้านี้มากจริงค่ะความเป็นจริงของชีวิตมีสุขและทุกข์สลับกันไปแม่แพรรี่สวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้มองเพลินเลยค่ะสะใจมากแม่ชงจ้าชงกาแฟที่มาไพรวันวรรณบุตร
ามชุติมาเผยวิธีรับมือทัวร์ลงยอมรับติดเข็มคุณหมอยังออกปากเบรกเองขึ้นชื่อว่าเป็นลูกทุ่งสาวร้อยดราม่าเจอรถทัวร์ลงจอดหน้าบ้านไม่เคยได้พักสำหรับนักร้องสาวอินดี้อาร์มชุติมาตำนานมือเขียนเพลงผู้สาวขาเลาะที่เทิร์นโปรมาจับไม้ร้องเพลงหน้าฮานสวยวันสวยคืนล่าสุดสาวอาร์มเผยวิธีการรับมือชาวโซเชียลตั้งโต๊ะเคลียร์ผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาและเปิดใจร้อนๆเรื่องติดเข็มรักการสัญญกรรมจนคุณหมอต้องออกปากเบรกเองชินกับการโดนทัวร์ลงหรือยังโดนมาตลอดมีหลากหลายรูปแบบทุกการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะโดนเรื่องอวดรวยคือก่อนหน้าที่เรายังเป็นเด็กอยู่มันก็ยังปรับตัวกับคอมเมนต์ไม่ได้เวลาเจออะไรก็จะสวนไปเลยเราก็ไปตอบโต้กลับทุกคอมเมนต์หลังมีการรับมือแบบว่าเราจะไม่ตอบโต้ไม่โพสอะไรเยอะแล้วล่าสุดโดนเมาว่าติดสัญญกรรมหนูทำจมูก3ครั้งทำตา1ครั้งฉีดปาก1ซีซีและก็มีทำหน้าอกด้วยค่ะนิดนึงทำทุกอย่างที่คิดว่าทำแล้วมั่นใจอันไหนที่ทำได้ก็ทำแล้วมั่นใจตัวเองขึ้นยังไงบ้างมั่นใจขึ้นมากค่อนข้างดีขึ้นนะวันนี้พอใจแล้วแต่ไม่แน่ว่าจะไปทางไหนอีกเมื่อก่อนหนูเคยคิดว่าจะไม่ทำอะไรแล้วแต่กลายว่าตอนนี้ก็เป็นความคิดแค่นะตอนนั้นอนาคตไม่แน่หัวเราะคิดว่าจะหยุดที่ตรงไหนตอนนี้ยังไม่แน่เมื่อก่อนเคยคิดว่ามันโอเคแล้วสุดท้ายมันก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้คือฐานเดิมเรามันไม่มีเลยมันก็เลยเอียงซ้ายเอียงขวามีอะไรที่อยากเติมทำเพิ่มอีกไหมคือเวลาไปหาหมอหมอจะบอกว่าใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นคุณหมอจะไม่ยุให้เราทำเลยไม่แนะนำแต่แบบให้ใจเย็นไปก่อนแอร์พันธิลาจูงมือแม่เข้าแจ้งความหลังถูกมิจฉาบุกหนักหลอกโหลดแอบเดินเข้าแจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพรับต้นปีเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นซึ่งรอบนี้นักแสดงสาวบอกโกรธมากเพราะโดนทั้งตัวเองลูกสาวและแม่เอาล่ะสองเรื่องสองราวเจอมิจฉาชีพทั้งแม่และลูกยันเจ้าทิล่าเลยเรื่องแรกในความเป็นแม่คือโกรธมากค่ะแอร์เจอมิจฉาชีพแอบอ้างนำรูปแอร์และน้องทิล่าไปตัดต่อเพื่อขายนมยี่ห้อหนึ่งซึ่งอยากจะประกาศเพื่อเตือนแม่แม่ไว้เนื่องจากมิจฉาชีพได้ยิงโฆษณาไปเยอะมากและเห็นว่ามีแม่แม่ซื้อกันไปแอร์อยากบอกว่าแอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนมยี่ห้อดังกล่าวที่โกรธคือแอร์ไม่แน่ใจว่านมนั้นได้มาตรฐานหรือมีอันตรายต่อเด็กๆหรือไม่เพราะฉะนั้นระวังและตรวจสอบกันด้วยนะคะเรื่องที่สองคุณแม่ของแอร์ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะได้ค่าประกันมิเตอร์คืนจากการไฟฟ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางคุณแม่กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับมิเตอร์โซลาเซลล์กับการไฟฟ้าอยู่เลยคิดว่าทางการไฟฟ้าติดต่อมาจริงเพราะเรื่องที่ทำไปเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อมาค่ะซึ่งประจวบเหมาะกับแก๊งมิจฉาชีพติดต่อมาพอดีเขาสอนให้คุณแม่เข้าไปลงทะเบียนในแอปที่ให้คุณแม่ติดตั้งแต่คุณแม่ก็เลยเอาโทรศัพท์มาให้แอร์ช่วยดูซึ่งทางมิจฉาชีพได้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญไปแต่หลังจากคุยไปมาก็พบความผิดปกติเรื่อยๆจึงคิดว่าน่าจะโดนมิจฉาชีพเล่นงานแล้วแอร์เลยรีบลบแอปพร้อมระงับบัญชีทั้งหมดในบัญชีของคุณแม่ยังโชคดีที่มิจฉาชีพยังดูดเงินไปไม่ได้แต่ก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยเลยอยากลงเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเพ
พราะช่วงนี้มิจฉาชีพมีทุกรูปแบบและระบาดเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณรูปจากไอจีบันนี่แอร์